ภาพรวมตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกองทุนไหนยังน่าสนใจลงทุนอยู่บ้างในสัปดาห์นี้ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ยังคงผันผวนอยู่ในกรอบนะครับโดยปัจจัยตอบรับต่อตัวตลาดนะครับก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการประกาศออกมาในแต่ละสัปดาห์ซึ่งตัวเลขในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขเศรษฐกิจของทางด้านสหรัฐนะครับก็มีการประกาศออกมาสะท้อนมุมมองของตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับนำโดยตัวเลขผลสำรวจของผู้จัดการฝ่ายการบริการนะครับหรือตัว ISM Service PMI นะครับออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการรวมถึงตัวเลขการขอสวัสดิการของผู้ว่างงานใหม่นะครับที่เรียกว่าออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดจึงส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับตอบรับในเชิงลบสะท้อนให้โอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับในเดือนพฤศจิกายนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับประมาณ 40% ทั้งนี้นะครับแม้ว่าตัวเลขแรงงานประกาศออกมานะครับจะยังคงแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการแต่ว่าภาพรวมของทางทีมนะครับก็ยังมองว่าการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2ของตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมนะครับออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการรวมถึงไกด์แดนซ์ของผู้บริหารนะครับก็ยังมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังยังคงมีมุมมองที่ดีอยู่ทางทีมก็มองว่าหุ้นสหรัฐนะครับยังมีความน่าสนใจแต่ความเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่นะครับก็คือเป็นเรื่องของโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับจะมีโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกรอบหนึ่งครับทั้งนี้นะครับทางทีมยังคงแนะนำให้จับตาการประชุม FOMC นะครับที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าช่วงวันที่19ถึง20กันยายนนะครับคณะกรรมการนะครับ FOMC มีปรับเปลี่ยนไปจากรอบการประชุมครั้งที่แล้วหรือเปล่านะครับโดยกองทุนที่ทางทีมแนะนำนะครับก็จะเป็นกองทุน KTAM US Gold Equity Fund ครับหรือ KT-US-A ครับอีกหนึ่งตลาดหุ้นนะครับที่ทางทีมยังคงให้ความสำคัญและสนใจอยู่นะครับก็จะเป็นทางด้านตลาดหุ้นไทยนะครับจากประเด็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลที่ลุล่วงนะครับรวมถึงมาตรการและนโยบายที่จะมีการออกมาหลังจากนี้นะครับก็เลยทำให้เรามองว่ากลุ่มที่เป็น domestic pay นะครับรวมถึงกลุ่ม consumption นะครับในประเทศจะได้รับประโยชน์จึงทำให้เรานะครับก็มองว่ากลุ่มดังกล่าวนะครับมีโอกาสที่จะฟื้นตัวเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านะครับที่มีการปรับตัวลดลงไปโดยกองทุนที่เราแนะนำนะครับก็จะเป็นตระกูล Wellbeing นะครับหรือเป็นกองทุน Tisco Thai Wellbeing Equity Fund นะครับหรือกองทุน Tisco WB-A ครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนะครับที่ใกล้จะถึงจุดสูงสุดรวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีนะครับที่ปัจจุบันอยู่ในระดับ 4% กว่าๆเราก็มองว่าความน่าสนใจของยิลด์ของสหรัฐนะครับก็มีความน่าสนใจนอกจากนี้เรื่องของเงินเฟ้อนะครับที่ใกล้จะปรับตัวลดลงมาหรืออยู่ในภาวะที่เรียกว่าดิสอินเฟชันตรงนี้ก็ทำให้เรามองว่าการเข้าสะสมตัวตราสารหนี้โลกนะครับยังมีความน่าสนใจอยู่โดยกองทุนที่ทางทีมแนะนำนะครับก็จะเป็นกองทุนกรุงศรี Global Collective Smart Income หรือกองทุน KF-CS Income ครับสามารถดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ